ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยากลำบากแล้วก็วิกฤตนะครับสำหรับคนกรุงเทพอย่างพวกเรานะครับหลังจากที่ฝนตกหนักจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดด้วยกันนะครับบางคนนี่ถึงก็บอกว่านี่มันถนนหรือว่าคลองกันแน่นะครับเพราะว่าน้ำมีท่วมสูงจริงๆนะครับตั้งแต่เช้าเราเห็นว่าการเดินทางสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเห็นภาพที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องลุยน้ำไปทำงานกันนะครับต้องถอดรองเท้าลุยน้ำกันไปนะครับก็คือว่าเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะวิกฤตแล้วก็โกลาหลมากๆนะครับเมื่อวานนี้ค่ะในโลกโซเชียลบางทีก็ติดแฮชแท็กกันไปนะคะบอกว่าเอ๊ะกรุงเทพนี่ถึงขนาดว่าต้องพายเรือกันหรือเปล่าใช้รถใช้ถนนอาจจะไม่ไหวกันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าที่น้ำจะระบายไปได้หมดในบางพื้นที่ครับมีหลายๆจุดเองนะครับที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่หน้าศาลอาญานี่คือน้ำท่วมสูงจริงๆนะครับก็ทำให้มีรถนะครับไปเสียนี่หลายคันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับถนนวิภาวดีรังสิตก็ทำให้นะครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือต้องลงพื้นที่นะครับอย่างทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่หน้าศาลอาญานะครับก็ไปสั่งการนะครับในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็คือสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าล่าสุดเองรายงานจากทางกรมอุตุนะครับก็ประกาศนะครับว่ากรุงเทพอาจจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงปลายสัปดาห์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกทม.นะครับตอนนี้ก็เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานทหารนะครับรวมถึงคสช.ก็ต้องระดมนะครับเครื่องมือเตรียมพร้อมในจุดต่างๆที่ยังคงมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปก่อนโดยเฉพาะจุดที่ฝนตกหนัก36จุดบางจุดนะครับนายกบอกว่าเคยท่วม4ชั่วโมงก็เหลือเพียงแค่2ชั่วโมงแต่บางพื้นที่นะครับเคยท่วมกัน2ชั่วโมงเนี่ยระบายน้ำได้ก็เพิ่มเป็น4ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแก้จุด1ก็ไปกระทบอีก1จุดนะครับปัญหานั้นก็เชื่อมโยงกันหมดดังนั้นนะครับหากต้องทำหากต้องแก้ทั้งระบบก็ควรที่จะต้องรื้อระบบระบายน้ำของกรุงเทพใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัจจุบันท่อระบายน้ำเองก็มีขนาดที่เล็กมากทั้งน้ำดีน้ำเสียเนี่ยไหลลงท่อเดียวกันไปหมดก่อนที่จะไหลลงสู่ลำคลองนะครับก็ต้องแก้ไขระบบระบายน้ำใหม่ทั้งหมดนายกก็ยืนยันนะครับว่าขอให้สบายใจนะครับว่ารัฐบาลนั้นพยายามที่จะแก้ไขปัญหาก็จะดูความจำเป็นนะครับดูความเหมาะสมนะครับว่าอะไรควรที่จะแก้ก่อนอะไรควรที่จะแก้หลังครับคราวนี้อย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าปัญหานี้มันต้องแก้ทั้งระบบเลยนะเพราะว่าระบบระบายน้ำเรามันมีปัญหามาตลอดนะการสร้างอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่มันก็ทำไม่ได้มันติดมหาอยู่หลายประการด้วยกันแต่รัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะต้องเดินหน้าไปให้ได้นะก็ขอเวลาให้เราได้พิจารณาว่าเออเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังดีเพราะทุกอย่างมันใช้งบประมาณทั้งหมดไงหมวยใช่ป่ะแล้วจะให้ทำไงอ่ะก็ต้องทำท่อระบายใหม่ทั้งหมดวันนี้อุโมงค์ก็ยังไม่เสร็จใช่ไหมมีการทำอุโมงค์ใหม่ของกทม.ที่ผ่านมาก็เสียเวลาไปมากพอสมควร งบประมาณวันนี้ก็หลายเรื่องที่ต้องรัฐบาลก็ต้องเอาเงินไปอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับกทม.ในการที่แก้ปัญหามันก็แก้เป็นชิ้นๆมาได้ตลอดอ่ะเพราะงบประมาณไม่มีพอเมื่อวานนี้กรุงเทพน้ำท่วม36จุดด้วยกันนะคะก็ร้อนไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไม่ใช่แค่เดินลุยน้ำขึ้นไปลงพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ายังเข้าประชุมบัญชาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครชั้น6สำนักการระบายน้ำกทม.2ตรงดินแดงนะคะหลังจากลงพื้นที่ไปแล้วก็เนี่ยแหละค่ะต้องมาวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมระบายน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาประกาศด้วยบอกว่าอาจจะมีปริมาณฝนร้อยละ70ของพื้นที่ด้วยกันคราวนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ขออภัยมานะคะยังประชาชนทั่วกรุงเทพที่ไม่สะดวกแล้วก็เน้นย้ำว่ากรุงเทพเป็นเมืองน้ำเป็นเมืองที่มีฝนตกมากน้ำก็ต้องไหลมาอยู่ที่ต่ำกว่าแต่ว่าขอมาบอกว่าอย่าให้เรียกว่าน้ำท่วมเลยให้เรียกว่าน้ำรอระบายดีกว่าเพราะว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนปี2554ก็ขอร้องกันมาแบบนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่าคำพูดคำนี้ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นี่กลายเป็นวาทะร้อนเมื่อวานนี้เลยครับขอว่าอย่าเรียกว่าน้ำท่วมให้เรียกว่าน้ำ
รอระบายนี่จะเห็นว่ากระแสในโลกออนไลน์ครับมีคนนำคำพูดนี้ไปพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่ารอระบายก็จริงแต่ทำไมมันระบายนานขนาดนี้ทำไมการแก้ปัญหาเองดูค่อนข้างที่จะล่าช้านะครับบางคนนี่พูดไปถึงอุโมงค์ยักษ์ของกทม.เนี่ยไปอยู่ไหนทำไมไม่มาแก้ปัญหานะครับก็กลายเป็นวาทะเด็ดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเลยครับครับมาดูความเคลื่อนไหวอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านของพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปสั่งการเลยครับให้ฝ่ายรับผิดชอบด้านการจราจรไปจัดกำลังตำรวจจราจรไปดูแลสภาพการจราจรในช่วงที่มีฝนน้ำท่วมขังนะครับก็ถือว่าทำให้เขตกรุงเทพมหานครติดขัดหลายบริเวณด้วยกันก็ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับครับไปลงพื้นที่ด้วยตัวเองแก้ไขปัญหาจราจรจนกว่าจะคลี่คลายในทุกจุดที่มีปัญหานะครับโดยเบื้องต้นครับก็จะมีกำลังตำรวจอยู่ทุกสายงานด้วยกันก็จะเน้นงานจราจรเป็นหลักไปประจำตามจุดต่างๆก็จะให้บริการพี่น้องประชาชนทุกด้านนะครับใครมีปัญหารถเสียรถขวางทางก็สามารถขอความช่วยเหลือไปยังตำรวจทุกนายได้ก็จะร่วมใจการแก้ไขปัญหาจราจรนะครับโดยแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาก็ต้องเร่งบูรณาการการดำเนินการในทุกมิติเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกรุงเทพครับครับส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเองหลายจุดก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในฝั่งทนในเขตพระนครนะครับเยาวราชนี่ก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับคือฝนเนี่ยเริ่มตกมาประมาณสัก3ทุ่มก่อนที่จะเบาลงไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตกใหม่รอบประมาณสัก4ทุ่มนะครับอย่างที่ถนนสุรวงศ์นะครับเขตบางรักเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องออกมาช่วยกันนะครับเร่งระบายน้ำแล้วก็กำจัดขยะมูลฝอยนะครับที่ตะแกรงฝาท่อระบายน้ำด้วยเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายจุดนะครับทั้งในฝั่งธนบุรีเขตพระนครเขตพญาไทห้วยขวางลาดพร้าวนี่ก็เกิดฝนตกหนักเหมือนกันเจ้าหน้าที่ของทางกทม.นะครับก็ต้องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกจุดทั่วกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ต้องเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำกันอย่างเต็มที่นะครับบางจุดนี่ก็ถือว่ายังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเพิ่มนะครับในหลายจุดเลยทีเดียวครับค่ะคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างคุยกับพวกเราได้นะคะส่วนประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะชี้แจงมาบอกว่ายังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนกับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะยังเห็นมีฝนตกอยู่แทบจะทุกพื้นที่แต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือรวมถึงที่อีสานเนี่ยนะคะฝนตกน้อยกว่าภาคอื่นหน่อยประมาณ 40% แต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้ก็ฝนตกประมาณ 60% ด้วยกันค่ะครับอย่างวันนี้เองนะครับก็รายงานนะครับว่ากรุงเทพมหานครนะครับมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็คือว่าลดลงจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานร้อยละ70นะครับค่ะแต่ว่าใครจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็พกร่มเอาไว้ก่อนนะคะเป็นการป้องกันไว้ก่อนค่ะ